สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องชัดเจนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะช่องชัดเจนฟาร์มนะคะบายคุณแหม่มเนาะจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มอาจารย์บัญชาฟาร์มนะคะซึ่งในคลิปเดิมๆที่ผ่านมานะคะเราก็เคยแวะเวียนมาเยี่ยมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ชัดเจนฟาร์มได้มาเยี่ยมที่บัญชาฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ดีกว่าว่าตอนนี้นะคะที่อาจารย์เลี้ยงวัวอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์เนี่ยจะเปิดราคาให้ด้วยนะคะว่าวันนี้ที่ในฟาร์มของอาจารย์เนี่ยจะเปิดราคาให้คนที่เข้ามาชมหรือผู้สนใจนะคะเข้ามาดูนะคะมาชมมาดูแล้วก็เลือกที่จะเข้าชมเข้าดูผลพันธุกรรมของอาจารย์ที่นำมาเพื่อจะมีเปิดจำหน่ายในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบในตัวแรกที่อาจารย์จะเปิดกันเลยค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะโอ้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเนาะจันเนาะเจอกันอีกแล้วตอนนี้เกษียณแล้วด้วยเกษียณแล้วด้วยวันนี้นะคะจันจะนำเสนอตัวแรกเลยตัวนี้ที่บอกนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นลูกของอะไรคะจันเชิญค่ะตัวนี้ตัวแรกของไวแซดนะครับค่ะลูกนอกพ่อนอกครับของโปรไฟเลอร์729แล้วก็แม่สาย SK 248เป็นวัว ET เป็นวัว ET ใช่ไหมคะตัวนี้จากหมอพีนั่นแหละจากทีมไมซ์แซดเนาะนั่นแหละหมอพีแบ่งให้เรื่อยแบ่งจากหมอพีมาอายุเท่าไหร่คะจานคะตอนนี้20เดือนแล้วครับ20เดือนแล้วค่ะเป็นสัตว์รอบที่2แล้วรอบที่2เมื่อกี้ไม่ชัดเจนก็กะว่าปลายเดือนนี้มาอีกรอบนึงก็เตรียมน้ำเชื้อของของอะไรคะโคลนไว้แล้วอ๋อเอ็กซ์เรย์โคลนครับเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะหมอไทยเตรียมไว้ให้แล้วอ๋อแต่ก็คืออย่างที่จานเคยบอกว่ารอบแรกยังเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนรอบแรกชัดเจนมากแต่รอบสองไม่ชัดอ๋อไม่ชัดไม่ชัดเลยปล่อยก่อนอ๋อจะให้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมคะถึงจะมีการผสม3ทีก็แล้วแต่ขอให้เขาชัดเจนก่อนอ๋อเพราะว่าเขาเป็นวัวสาวใช่ไหมคะครับจะได้ไม่เสียน้ำเชื้อจำเชื้อของอิสราเอลคนค่อนข้างจะโอเคเนาะสูงเรามีตัวผู้เอาไปเช็คสัตว์แล้วก็เลยมั่นใจว่าถ้าชัดเจนมาเนี่ยก็จะครั้งเดียวแหละค่ะอ๋อวัวเขาสมบูรณ์แล้วค่ะแนวคิดในการใส่ผสมเอ็กซเรย์โคนไปในตัวของรูปแบบวัวตัวนี้นะคะอาจารย์คิดว่าจะบีดไปในแนวไหนคะคือต้องการเพิ่มเติมในแม่วัวตัวนี้ที่จะถ่ายทอดพันธุกรรมในรุ่นลูกเนี่ยจะต้องการเพิ่มเติมตรงไหนคะสีก็ได้แล้วสีได้แล้วกล้ามเนื้อพันธุกรรมอย่างพันธุกรรมของเอ็กซเรย์825โคลนเขาระดับโลกอยู่แล้วค่ะพอเขาอยู่ในตัวของคุณกล้วยตัวนี้ก็จะได้ทุกอย่างได้สีได้แล้วได้กล้ามเนื้อได้กระดูกมาตัวนี้เขาโครงสร้างเขาจะเล็กนิดหน่อยสีเขาโอเคสีเขาได้มาแล้วครับพันธุกรรมเขาก็คือเรียกง่ายๆว่าวัวอีทีแล้วก็คือสุดยอดสุดยอดแล้วก็เลยเอาพ่อพันธุ์ที่สีว่าสุดยอดอย่างเอ็กซเรย์นี้เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อจะเพิ่มให้เขามีพันธุกรรมที่ดีขึ้นถูกต้องไหมคะครับอ๋อนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นวัวอายุ20เดือนใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมค่ะแล้วก็จะมีการผสมนะคะในสิ้นเดือนนี้แหละนะคะถ้าอาจารย์ต้องรอค่ะก็เป็นแบรนด์ของ YZ นะคะสันติฟาร์มเนาะที่หมอพีนะคะได้แบ่งให้อาจารย์บัญชามาเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็อยากจะเปิดจำหน่ายแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะในส่วนของวัวตัวนี้นะคะน้องกล้วยตัวนี้นะคะที่จะเปิดราคาซึ่งราคานี้เรายังไม่เปิดเผยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามที่อาจารย์บัญชาได้เลยนะคะว่าอาจารย์เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่นะคะจะเป็นอาจารย์น่าจะเป็นที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นผสมแล้วถึงจะขายหรอคะถึงจะจำหน่ายหรอคะหรือว่ายังไงคะเรียกง่ายๆก็คือแล้วแต่ลูกค้าพี่น้องเขาต้องการค่ะเพราะว่าถ้าเขาติดต่อราคาเขาจะสูงถ้าติดต่อราคาสามกว่าถ้าสมมุติว่าเราติดท้องนี่หมายถึงว่าผสมเสร็จแล้วรวมเช็คท้องเรียบร้อยใช่ไหมคะถึงจะเป็นราคาอีกเป็นราคาหนึ่งเป็นอีกราคาหนึ่งเรื่องง่ายๆก็คืออย่างชุดก่อนโน้นก็คือ3ตัวล้านค่ะ3ตัวล้านก็คือไม่ได้แยกเพศแต่รอบนี้จะแยกเพศทั้งหมดเลยอ๋อเอ็กซเรย์โคนที่ได้มาน้ำเชื้อที่เตรียมไว้นี่คือแยกเพศแล้วใช่ไหมคะครับอ๋อก็ถ้าแยกเพศมาแล้วก็คือราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะแต่ถ้าณตอนนี้ท้องเขายังว่างอยู่ก็ราคาก็เบาๆราคาที่เบาๆคู่กับน้องมะปรางเขาจะโน้ตเดี๋ยวจะก็คลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูมะปรางน้องมะปรางนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะเราก็
ท้องเจนฟาร์มก็ได้เอาลงให้แล้วล่ะตอนนี้มาดูพัฒนาการของน้องมะปรางว่าน้องมะปรางเขามีพัฒนาการยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนเนาะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ถ้าติดท้องก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมแต่ถ้ายังไม่ได้ติดท้องอย่างนี้ก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งครับก็อีกราคาหนึ่งก็คือไม่แรงมากครับผมคู่ก็จะเปิดไว้อยู่ที่เรียกง่ายๆคือ490,000ถ้าคู่กับมะปรางนี้ใช่ไหมคะครับผมอ๋อถ้ายังไม่ท้องในกรณีที่ยังไม่ท้องครับผมอ๋อ490,000ครับ490,000นะคะแต่ถ้าผสมแล้วนะคะตัวเขามะปรางเขาน้องกล้วยนี้เดือนหนึ่งตอนนี้เกิดเดือน4ทนุ่นเกิดเดือน5อ๋อเกิดกันเหลื่อมกัน1เดือนครับอ๋อนะคะนี่นะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะน้องกล้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของ YZ เนาะสันติฟาร์มที่อาจารย์มีใบเพชรพร้อมมีพันธุกรรมที่ถือว่าดีมากๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นลูกของอะไรนะคะอาจารย์ย้ำอีกทีเป็นลูกพ่อนอกพ่อนอกคือโปรไฟเลอร์729และแม่เขา SK 42อ๋อ248นะคะรุ่นนี้รู้สึกจะน้ำเชื้อของปาสุน้ำเชื้อปาสุและอาจารย์สันติน่าจะเขาซื้อน้ำเชื้อมาทำอีกทีเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อรุ่นแรกของตั้งแต่ตอนสมัยที่อาจารย์สันติยังมีชีวิตอยู่เนาะนะคะนี่นะคะก็แบ่งปันแล้วก็อาจารย์บัญชานะคะก็ได้ซื้อจากอาจารย์สันติมาตั้งแต่รุ่นที่อาจารย์สันติยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วเนาะนะคะก็มีน้องพีนะคะก็ทำสารต่อนะคะสำหรับสันติฟาร์มนะคะนี่นะคะใครสนใจนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับใครสนใจนะคะน้องกล้วยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาถามที่อาจารย์บัญชาได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านช่องชัดเจนฟาร์มเนาะเราโทรที่เบอร์โทรของอาจารย์บัญชาได้เลยนะคะแล้วเราจะให้เบอร์โทรอาจารย์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บัญชานะคะที่จะมารีวิวตัวนี้น้องกล้วยเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ